สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนส่งสาวกลับหอพักเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณนิกครับเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนี้เองคุณนิกเล่าว่าวันนั้นผมเลิกงานจากการทำโอทีในวันหยุดผมกับเพื่อนๆพี่ๆก็ไปนั่งดื่มกินกันต่อผมดื่มเบียร์ไป2แก้วโดยที่วันนั้นเป็นวันพระใหญ่แต่ผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยลบหลู่นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าพอกินกันเสร็จดึกดื่นผมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งรุ่นพี่คนหนึ่งที่บ้านแถวแถวปทุมธานีเป็นซอยลึกเข้าไปพอสมควรครับพอส่งเสร็จเรียบร้อยระหว่างที่ผมขี่รถกลับออกมานั้นผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาตัดหน้ารถผมรถผมเป็นบิ๊กไบค์นะครับผมก็เบรกอย่างแรงเรียกว่าอีกนิดเดียวจะชนอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นเธอหันหน้ามาทางผมพอเห็นปุ๊บผมจำเลยว่าเป็นคนรู้จักเธอทำงานที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งซึ่งผมเคยไปเที่ยวและเธอก็เคยมานั่งบริการแต่สิ่งที่ผมเห็นบนหน้าเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาผมเลยถามไปว่าดึกแล้ววันนี้วันเข้าพรรษาน่าจะหยุดไม่ใช่หรอเธอตอบกลับมาว่าหนูเพิ่งเลิกกับแฟนสภาพที่ผมมองเธอรวมๆแล้วน่าจะมีการใช้กำลังด้วยดูเขียวช้ำเป็นช้ำเต็มไปหมดผมเลยให้เธอขึ้นสอนเพื่อจะได้พาไปส่งที่ห้องเธอยิ้มให้ผมก่อนจะขึ้นมาสอนครับพอถามเส้นทางเรียบร้อยผมก็ออกรถไปเลยระหว่างทางเราแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับเพราะคุยไปก็คงไม่ได้ยินเธอเอามือกอดผมไว้ครับพอเข้าไปในซอยตามที่เธอบอกผมก็เริ่มรู้สึกหมาในซอยมันเห่าหอนตลอดทางที่เห็นรถผมผ่านถึงตรงนี้บอกเลยว่าผมก็ยังไม่ได้สนใจอะไรจนมาถึงจุดหนึ่งเธอตะโกนมาว่าให้ผมจอดตรงนี้ผมชะลอรถแล้วถามกลับว่าเอ้ายังไม่ถึงหอเธอเลยนี่คือตรงนั้นมีแต่ป่าครับค่อนข้างมืดมีแค่แสงจากไฟถนนที่อยู่ไกลๆเท่านั้นแล้วเธอก็ลงจากรถและพูดว่าเราอยากให้เธอมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันไหมเธอพูดไปร้องไห้ไปแต่น้ำตาที่มันควรจะเป็นน้ำใสๆกลับกลายเป็นเลือดนะสิครับผมละแทบช็อกเกิดมาไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเลยรถผม300ซีซีผมนี่อัดเต็มที่ครับตอนนั้นฝนเริ่มตกด้วยคือไม่ห่วงชีวิตเลยขอแค่ออกไปจากจุดนั้นได้เร็วๆหลังจากวันนั้นผมก็ได้ไปสอบถามจากที่ร้านคาราโอเกะที่เธอทำงานอยู่ก็รู้มาว่าเธอทะเลาะกับแฟนแล้วลงรถหนีไปแฟนก็คงโมโหเลยตามไปสุดท้ายก็มีคนไปพบเธอเป็นศพอยู่ข้างทางตรงที่เธอลงจากรถผมนั่นเองคาดว่าคงจะถูกรุมทำร้ายและฆ่าข่มขืนฟังแล้วก็สลดใจหลังจากนั้นผมก็เลยไปทำบุญให้เธอครับ